ใช่ครับในการดื่มในการทำงานเพราะว่าคือเราเคยเห็นมาแล้วว่าบางคนดื่มบางคนก็ไม่สามารถขึ้นไปทำงานได้แล้วก็บางคนดื่มก็ออกนอกเรื่องมันก็เลยบางทีดื่มแล้วก็ไปแบบมีเรื่องกับคนดูหน้าเวทีเพราะด้วยอารมณ์ในแอลกอฮอล์ใช่ไหมล่ะบางทีมันระงับสติตัวเองไม่ได้บางทีก็ไปมีเรื่องกับเขามันกลายเป็นคนที่เสียก็คือวงก็มีครับก็มีว่าถ้าคือว่าเตือน 2-3 รอบแล้วก็คือยังไม่พัฒนาตัวเองยังไม่ปรับปรุงก็เอาโอเคก็ไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะลูกนะก็จะบอกประมาณน้องคนก็มีความรู้สึกว่าเออรักแต่เอ็นดูเตเต้าหยองเอ็นดูเตเต้าพี่แล้วคนอื่นล่ะบางคนก็จะคิดประมาณนี้แต่คือบางครั้งสิ่งที่เราทำทุกวันเนี้ยคือเราเพื่อต้องการต่อยอดให้ทุกคนน่ะที่บางคนที่ยังคนยังไม่รู้จักเลยที่มาอยู่ระเบียบวารสินแต่พอคนมารู้ดูระเบียบวารสินแล้วเอามาใกล้ชิดน้องมาใกล้ชิดตุ๊กตาใกล้ชิดเต้าพี่เต้าน้องก็จะทำให้ทุกคนได้รู้จักว่าศิลปินคนนี้อยู่ที่นี่เหรอประมาณนี้แต่คือพ่อก็เข้าชี้แจงกับลูกๆในวงแล้วแหละแต่ลูกในวงคือทุกคนก็คือเข้าใจพ่ออยู่แต่คือคนนอกส่วนมากก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มคอยมาปั่นมาป่วนเพื่อจะให้องค์กรเราแตกแยกถ้าเป็นคนของเราเองคือเราน้อยใจอยู่ครับแต่ถ้าสำหรับคนข้างนอกอันนั้นคือเราไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าเขาอาจจะมองอีกมุมนึงแต่สำหรับคนในวงคือเราทำทุกอย่างเหนื่อยทุกวันไปสื่อทุกช่องเพื่ออะไรเพราะว่าทุกคนคือคนบางคนเขาจะไม่รู้ว่าออกสื่อได้ตังค์ไหมไปรายการนั้นคงจะได้ตังค์เยอะบางคนเขาจะคิดอย่างนั้นแต่คือเราไปทุกวันเนี้ยทำทุกวันเนี้ยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักคำว่าระเบียบวาทศิลป์ครับท้องเสียมา2วันแล้วจริงๆแล้ววันนี้ถ้าไม่ได้รับปากทางพี่โพสไว้ก็คงได้พักผ่อนแล้วจะเข้าโรงพยาบาลก็กลัวเขาไม่ให้ออกก็เลยต้องซื้อยามาทานก็อย่างเมื่อคืนนี้ก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะพยายามที่จะฝืนตัวเองแต่รู้สึกว่ายืนแล้วมันไม่อยู่จะล้มอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าจะไปหาหมอก็กลัวเขาให้นอนก็เลยแบบหายามาทานแล้วก็เลยนอนอยู่บนรถทีนี้กลับไปบ้านก็คิดว่าเออจะไหวไหมมายังไงก็ต้องมาให้ได้ก็เลยพยายามพยุงตัวเองมาให้ได้แล้วเขาจะต้องมีไปรีเช็คที่โรงพยาบาลอะไรไหมครับก็คงจะดูอาการตัวเองอีกก่อนว่ามันดีขึ้นไหมเพราะว่าซื้อยามาทานแล้วถ้าดีขึ้นก็คงจะทานยาไปเรื่อยๆก่อนครับแฟนก็เป็นห่วงว่าพ่อทำงานหนักทั้งวงแล้วก็งานข้างนอกด้วยจะไหวไหมในเรื่องของการสุขภาพและเขาเป็นห่วงครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับFC ทุกๆคนนะครับแฟนคลับทุกคนที่มีความเป็นห่วงเพราะว่าหนึ่งอายุเราก็เยอะแล้วขับรถเองพาลูกไปทั้งงานราชงานหลวงเมื่อวานนี้ก็เสร็จจากงานระยองก็ตีไปสระแก้วสระแก้วก็พาลูกมาโกกาดอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าจริงๆแล้วก็จะไหวไหมคือด้วยความเป็นห่วงว่า FC แฟนคลับมารอลูกมารอเราที่วัดจะลาเลยมันก็ยังไงอยู่ก็พี่น้องเขาแบบเสียความรู้สึกก็ยังไงก็ส่งลูกไปถึงที่ก่อนตัวเองยังไงก็ช่างประมาณนี้พอมาถึงที่ก็ลูกไปเลยเดี๋ยวพ่อพักผ่อนในรถก็ได้ก็เลยนอนในรถแบบไม่รู้ว่าถ้าเป็นอะไรมาก็คงไม่รู้ใครไม่มีใครเห็นจริงเรากลัวไหมพ่อเพราะว่าเรางานเราหนักแล้วเราทำตลอดเวลาก็กลัวนะเพราะว่าก็คือเห็นข่าวหลายๆคนแบบว่าคือน็อกกลางอากาศประมาณนี้แบบว่านอนหลับอยู่เฉยๆแล้วก็ไปเลยประมาณนี้บางทีเราก็มันจะคุ้มเราไหมแต่บางทีเราก็ปกติถ้าไปกับแม่มันก็จะได้แบ่งกันขับช่วยกันขับแม่ขับครึ่งนึงพ่อขับครึ่งนึงใครเหนื่อยใครนอนอิ่มก็จะประมาณนั้นแต่เมื่อวานนี้คือพ่อตียาวเลยมันก็เลยทั้งท้องเสียแล้วก็ทั้งไม่ได้นอนเลยมันก็เลยทำให้ตัวเองแบบว่าร่างกายแบบไม่เต็มที่ไม่ไหวคือทั้งป่วยก็ยังขับรถเองด้วยใช่ครับเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยแบบแข็งแรงช่วงนี้เลยเรื่องของแบบจิตใจเห็นช่วงนี้พ่อแบบโพสต์ดราม่าตัดพ้อบ่อยก็มันก็จะมีแบบปัญหาในวงแบบคือบางคนก็ลูกบางคนก็อาจจะพูดง่ายบางคนก็อาจจะไม่เคารพกฎกติกาคำสั่งก็จะประมาณนั้นคือเราเตือนแล้วก็เตือนหยิบยกต่างๆมาพูดให้เขาว่ามีความรู้สึกว่าเอออยากปรับตัวแต่ถ้ารู้ว่าเขาก็ไม่ปรับประมาณนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเราบอกสอนหมดแล้วเอาเขาระบายหน่อยก่อนแต่เขาเห็นที่เราก็น่าจะเห็นอยู่นะมีอะไรไหมครับก็พ่อก็สั่งพักเลยในเมื่อแบบว่าเราบอกเราเตือนแล้วในเมื่อไม่ฟังก็โอเคเอาให้ลูกกลับไปพักผ่อนทบทวนตัวเองก่อนนะหรือถ้าตรงไหนที่เขายอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ก็ลองไปหาประสบการณ์ที่อื่นดูก็ประมาณนี้กฎเหล็กที่วงพ่อห้ามเลยห้ามทำก็คือเรื่องของการดื่มใช่ครับในการดื่มในการทำงานเพราะว่าคือเราเคยเห็นมาแล้วว่าบางคนดื่มบางคนก็ไม่สามารถขึ้นไปทำงานได้แล้วก็บางคนดื่มก็ออกนอกเรื่องมันก็เลยบางทีดื่มแล้วก็ไปแบบ
มีเรื่องกับคนดูหน้าเวทีเพราะด้วยอารมณ์ในแอลกอฮอล์ใช่ไหมล่ะบางทีมันระงับสติตัวเองไม่ได้บางทีก็ไปมีเรื่องกับเขามันกลายเป็นคนที่เสียก็คือวงฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าตั้งกฎมาเลยว่าถ้าคือใครอยากจะอยู่กับระเบียบวัฒนศิลป์ก็คือห้ามถ้าใครดื่มถ้าพ่อรู้ก็คือตัดไปเลย5แรงก็คือหมายถึงว่า6แรงก็คือ 3,000 ตัดไปเลยวิกนั้นก็คือค่าตัวเพราะคุณต้องโดนหัก 3,000 ที่ผ่านมาคนโดนเยอะไหมครับเดินเยอะเยอะถือว่านั้นคือกดเหล็กสุดๆใช่ไหมใช่ครับมีถึงขั้นไล่ออกจากวงเลยไหมก็มีครับก็มีว่าถ้าคือว่าเตือน 2-3 รอบแล้วก็คือยังไม่พัฒนาตัวเองยังไม่ปรับปรุงก็เอาโอเคก็ไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะลูกนะก็จะบอกประมาณนี้โพสหลายคนสะดุ้งเดาเป็นว่าพ่อหมายถึงใครใช่ไหมครับอาเต้ายองหมายถึงเต้ายองหรือเปล่า คือต้าเขาก็จะรู้อยู่ว่าไม่ได้หมายถึงเขา เพราะว่าเขาไม่ได้ดื่ม เพราะว่าถ้าเรื่องส่วนตัวคือพ่อกับลูกก็จะคุยกันด่าพ่อก็จะด่าลูกเลย สอนก็จะสอนลูกเลยแต่สำหรับคนอื่นคือเราบอกแล้วเราสอนแล้วเราก็โอเคปล่อยให้เขาได้รู้ตัวบ้างเพราะว่าเราเอาจริงอยู่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเตือนเฉยๆประมาณนี้แล้วพอเราลงดาบอย่างนี้แล้วคนอื่นในวงคือก็มีกลัวเยอะอยู่ครับก็แบบว่าบางคนก็สารภาพเลยแบบว่าแบบไม่อยากออกไม่อยากไปเพราะว่าจะปรับตัวปรุงตัวเองจะประมาณนั้นแหละล่าสุดที่พ่อโพสต์เหมือนแบบว่าไปรับงานนอกเยอะจนบางทีทิ้งวงอันนี้คือพ่อน้อยใจหรือเปล่าที่แบบมีคนคิดว่าพ่อแบบทิ้งวงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายก็มีบางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มคิดว่าเอาดีแต่ทางละครเอาดีแต่ทางรายการพาแต่ลูกไปนู่นไปนี่แล้ววงตัวเองลูกคนอื่นทำไมไม่สนใจไม่ดูแลประมาณเนี่ยแต่คือเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยเพื่อเราต้องการแบบว่าขยายฐานหรือให้คนหลายๆกลุ่มที่ไม่รู้จักหมอลำไม่รู้จักระเบียบวัฒนศิลป์ให้มารู้จักอย่างน้อยก็เด็กคนนี้เป็นหมอลำเหรอเอาคนนี้อยู่ระเบียบวัฒนศิลป์เหรอเราก็คือนี่แหละคือเป้าหมายที่เราว่าจุดประสงค์ที่เราอยากที่ทำที่ยอมเหนื่อยทุกวันนี้เพราะอย่างที่แจ้งไงเพราะว่าหลายคนเขาเหมือนกับว่าพ่อรักไม่เท่ากันบ้างแหละทิ้งบ้างแหละอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นบางคนก็มีความรู้สึกว่ารักแต่เอ็นดูแต่เต้าหยองเอ็นดูแต่เต้าพี่แล้วคนอื่นล่ะบางคนก็จะคิดประมาณนี้แต่คือบางครั้งสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เพื่อต้องการต่อยอดให้ทุกคนเนี่ยที่บางคนที่ยังคนยังไม่รู้จักเลยที่มาอยู่ระเบียบวัฒนศิลป์แต่พอคนมาดูระเบียบวัฒนศิลป์แล้วมาใกล้ชิดน้องมาใกล้ชิดตุ๊บตาใกล้ชิดเต้าพี่เต้าน้องก็จะทำให้ทุกคนได้รู้จักว่าศิลปินคนนี้อยู่ที่นี่เหรอประมาณนี้แต่คือพ่อก็เข้าชี้แจงกับลูกๆในวงแล้วแหละแต่ลูกในวงคือทุกคนก็คือเข้าใจพ่ออยู่แต่คือคนนอกส่วนมากก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มคอยมาปั่นมาป่วนเพื่อจะให้องค์กรเราแตกแยกให้เขามาเกลียดน้องบ้างเกลียดเต้าพี่บ้างเกลียดคนที่สามารถได้ไปกับพ่อประมาณนี้เต้าอยากปกป้องอะไรพ่อบ้างครับเพราะว่าพ่อก็โดนหนักเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บางทีผมเป็นเด็กอะผมพูดไม่ได้บางทีจะขอพ่อก็มีนะผมขอไลค์ได้ไหมขอพูดได้ไหม คือมันอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนส่วนมากก็พ่อจะเป็นคนพูดแทนก็คือพ่อรักทุกคนเนาะครับ พ่อน้อยใจไหมคะเหมือนเราเป็นทำทุกคนเพื่อลูกๆในวงแต่เราก็ยังโดนวิจารณ์โดนวิจารณ์ว่าพ่อทิ้งวงอะไรเงี้ยค่ะบอกทุกคนก็ยังไม่เข้าใจในจุดนี้ก็ถ้าเป็นคนของเราเองคือเราน้อยใจอยู่ครับแต่ถ้าสำหรับคนข้างนอกอันนั้นคือเราไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าเขาอาจจะมองอีกมุมนึงแต่สำหรับคนในวงคือเราทำทุกอย่างเหนื่อยทุกวันไปสื่อทุกช่องเพื่ออะไรเพราะว่าทุกคนเขาคนบางคนเขาจะไม่รู้ว่าออกสื่อได้ตังค์ไหมไปรายการนั้นคงจะได้ตังค์เยอะบางคนเขาจะคิดอย่างนั้นแต่คือเราไปทุกวันเนี้ยทำทุกวันเนี้ยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักคำว่าระเบียบวาทศิลป์รู้จักศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีระเบียบวาทศิลป์นี่คือจุดประสงค์ก็เราก็เลยว่าถ้าลูกในวงเราน้อยใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ได้น้อยใจสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงปังๆนะคะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ฝากชาร์ลอตนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ